พบกันในเบรกที่3ของรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยตอนที่ชื่อว่ายิ่งรักหักเหลี่ยมโหดประจำวันเสาร์ที่26สิงหาคม2560วันนี้ก็เป็นวันเกิดของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับ26สิงหาครับเมื่อวานนี้ก็กาจะอุ้มคุณยิ่งรักนะครับฉลองวันเกิด1วันหลังจากที่อุ้มคุณโกติมาน้อยนะครับวันที่รู้สึกจะ28 2929ฉลองวันเกิด28ใช่ไหมครับวันผมจัดรายการพอดีวันนั้นประมาณ3ทุ่มประมาณ3ทุ่ม20ก็มาอุ้มโกติฉลองวันเกิดเสียโอครับหลังวันเกิดเสียโอ1วันเสียโอเกิด28กรกฎาคมครับข่าวทางลับก็แจ้งมาว่ามาอยู่ที่ดินแดนที่คุณโกติก็อยู่นะมาซุ่มอยู่3เดือนนะครับซุ่มอยู่3เดือนก่อนปฏิบัติการนะครับมาตั้งจุดสกัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ลงมือเป็นของขวัญก็คาดกันว่าคงเสียชีวิตในวันนั้นจากการขาดอากาศหายใจครับก็มีหลายคนถามว่าคุณโกติแกจัดฉากหรือว่าแกลดบทบาทคือบอกตรงๆแกไม่มีปัญญาจัดฉากหรอกนะจะไปจ้างใครมาจัดนะแล้วก็คือว่ามันเป็นการกระทำที่อกอาจมากทั้งคุณโกติและคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็มาจากคำสั่งเดียวกันครับพระเจ้าอยู่หอยวชิราลงรูสั่งมาเด็ดขาดซึ่งทุกคนจะต้องทำนะครับไม่มีเงื่อนไขไม่มีเพดานถ้าคุณยิ่งลักษณ์มาศาลคุณยิ่งลักษณ์ติดคุกไม่นานหรอกครับเพราะจะเสียชีวิตในคุกนะเขาจะออกมาจากคุกนะคือตายแล้วพูดง่ายๆอันนี้ไม่ได้ขู่เขาสั่งไปงั้นจริงๆนะครับว่าเปรมเอาน้องปูเข้าคุกแล้วอย่าให้ออกมานะจัดการเพื่อทำให้เกิดการหวาดกลัวส่วนคุณจตุพรศาลชั้นต้นยกฟ้องอุทธรณ์ยกฟ้องฎีกาติดคุกอาจจะพิการในคุกหรืออาจจะสติสตังเสียนะครับคนที่ออกมาเนี่ยแต่ละคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้เขาให้กินอะไรผมก็ไม่ทราบแต่มันจะเข้ายุคมืดนะครับประเทศไทยก็เหมือนฮิตเลอร์สมัยนาซีหน่วยที่มันเล่นกับคือมันเห็นว่าเป็นคนยิวสมัยฮิตเลอร์นะเขาคิดว่าเขาสนุกเขาคิดว่าเขาจะอยู่ด้วยการกดขี่ปราบปรามให้เราเขาเรียกว่าขวัญสยองเพราะฉะนั้นอย่ารอเล่นอย่าโลกสวยอย่าคิดขู่นะครับแล้วไม่อยากให้ใครเป็นอย่างนั้นไม่ว่าใครนะครับไม่ว่าใครไม่ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือเคยทะเลาะเบาแวงหรือเคยจะด่าเนี่ยผมไม่ว่าแต่ผมเป็นห่วงความปลอดภัยนะอย่าล้อเล่นกับคนพวกนี้แล้วก็ร่วมมือกันสักพักหนึ่งใครที่คิดว่าจะกลับบ้องกลับบ้านนะให้หยุดพักผ่อนนะขอเตือนปีหน้าเนี่ยได้ลุ้นขอให้รอปีหน้าให้พ้นซะก่อนคุณยังบัตรหรือยังไงครับนะผมขอร้องนะไม่อยากจะเห็นการสูญเสียอีกแล้วนะคือจริงๆอ่ะเราอย่าไปหลงกลเขาอ่ะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกเรื่องเล่นๆล้อกันเล่นไม่ใช่นะครับเจ็บจริงตายจริงแล้วมันโหดจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นเด็ดขาดชัดเจนแล้วอย่าไปปลานีกับพวกมันอ่ะผมไม่ได้หมายถึงคุณต้องไปทำรุนแรงนะแต่ผมบอกว่าถ้าคุณเป็นห่วงเพื่อนๆพรรคพวกเป็นห่วงประชาชนไทยเป็นห่วงมนุษยชาติเนี่ยนะคุณก็ต้องฝืนใจฮะจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้ไอ้พวกนี้มาลงเหลืออยู่เพราะมันเป็นระบอบมันไม่ใช่ตัวบุคคลมันทำเพื่อรักษาระบอบในเมื่อระบอบมันเอาเปรียบกดขี่คุณรีดหลอกลวงงมงายเนี่ยมันก็ต้องทำมันอย่างเงี้ยเราไปโทษมันไม่ได้นะครับมันก็ทำมันอย่างเงี้ยแต่ไหนแต่ไรไอ้ทองด้วงก็ตัดหัวไปตากไอ้ภูมิพงศ์ก็ยิงที่ใช่ไหมครับแล้วเห็นค่ารักษามันทำอย่างนี้มาตลอดครับ
ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่มันจะทำที่มันจะเอาคุณยิ่งรักเข้าคุกไปฆ่าในคุกเนี่ยนะเอาจตุพรต่อไปจะฆ่าในคุกเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันทำมาถ้ามันไม่ทำถือว่าผิดปกตินะเพราะฉะนั้นให้เรารู้สำนึกรู้เช่นเห็นชาติรู้จักธาตุแท้ของเขาอย่าไปหลงละเมอกับเรื่องไม่เป็นเรื่องครับไม่งั้นเราจะเดือดร้อนไม่จบไม่สิ้นนะอันนี้ผมก็สุขเท่านี้นะครับครับครับก็มีใครสรุปอะไรเพิ่มเติมไหมคุณยังบัตรว่ายังไงแต่ไอ้ระบบสารระบบอะไรก็อย่างที่เราคุยกันนะครับส่วนใหญ่พี่น้องเราถ้าอยู่ในสหพันธรัฐของเราน่าจะเข้าใจเหมือนกันหมดแล้วว่าเพราะปัญหามันอยู่ที่ระบอบเพราะงั้นเป้าหมายของสหพันธ์ของเราถึงมุ่งนะครับมุ่งเป้าไปที่โค่นล้มระบอบอย่างเดียวนะครับไม่ได้มองอย่างอื่นเพราะว่าถ้าเราล้มระบอบนี้ลงไปแล้วคุณจะเอาประชาธิปไตย100กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะทำได้หมดนะครับแต่ถ้าหากระบอบนี้มันยังอยู่นะครับอย่าว่าแต่ประชาธิปไตยเลยนะครับคุณก็จะเจอเผด็จการเต็มรูปแบบเพราะว่ามันจะยิ่งประชาชนมันจะกดหัวประชาชนไม่ให้หือนะครับให้กลัวให้โง่เพราะว่าถ้าประชาชนฉลาดแล้วระบอบเขาจะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่ระบอบการศึกษาหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาจะครอบงำไม่ให้คุณเห็นเขาเป็นศัตรูจะให้คุณเนี่ยก้มหัวหมอบกราบนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มองประชาชนว่าเป็นคนเท่าเทียมกันเหมือนประเทศที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเขาจะให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับในทางความคิดและก็ให้การเคารพกันเท่าเทียมกันแต่ถ้าในระบอบเผด็จการกษัตริย์เขาจะกดหัวประชาชนและให้ประชาชนเป็นฝุ่นใต้ตีนเขาจะมองประชาชนไม่ใช่คนเท่ากันนะครับเขาจะให้ประชาชนเป็นเหมือนฝุ่นซึ่งเขาจะทำอะไรก็ได้เพราะงั้นอย่าไปหวังอะไรกับระบอบนี้นะครับเพราะว่าจะมีฝ่ายของเขาที่ปกป้องระบอบของเขาเครือข่ายของเขาที่พยายามออกมาเพื่อดึงให้เราเขวให้ประชาชนเขาเรียกว่าวนนะครับลักษณะให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเขาเป็นเทวดานะครับแต่สุดท้ายแล้วเราต้องมองธาตุแท้นะครับอย่าไปมองภาพที่เขาสร้างพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้นะของเรายังผมคิดว่าเข้าใจปัญหาทุกอย่างแล้วว่าต้นตอจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันต้นตอจริงๆก็คือเราต้องมุ่งโค่นล้มระบอบนี้ลงไปก่อนแต่บางคนยังไม่เข้าใจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมยังเห็นบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนระบอบยังไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนยังไงนะครับเปลี่ยนการเปลี่ยนระบอบก็คือการปฏิวัตินั่นแหละครับปฏิวัติก็คือไม่เอาระบอบเก่าทั้งหมดระบอบสารระบอบอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์อะไรต่างๆต้องมีการรื้อฟื้นแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าสังคายนาใหม่เลยนะครับทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะถูกหลงงมงายให้อยู่ภายใต้เขาเรียกว่าภายใต้ความคิดที่ว่ามีเจ้านายนะครับรับใช้อะไรพวกนี้มันเป็นความคิดของระบอบศักดินาที่เขากดหัวประชาชนไว้เราต้องคิดนอกกรอบครับเราต้องคืออย่าไปคิดต่อสู้ภายใต้กฎกติกาของเขาเราต้องคิดล้มมันลงไปก่อนครับเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่แล้วประชาชนถึงจะลืมตาอ้าปากถึงจะมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะพูดคุยในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแต่ถ้าหากระบอบนี้ยังอยู่คุณไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเพราะงั้นเราต้องล้มมันลงไปก่อนครับการที่คุณยิ่งลักษณ์ได้หนีออกไปนะครับผมไม่เรียกว่าหนีนะนะครับถ้าพูดถึงว่าอยู่ในกฎของโจรเราหนีจากกฎของโจรนะโอเคใช่ครับแต่ว่าการออกไปคือการออกไปต่อสู้นะครับส่วนว่าสภาพความเป็นจริงคุณยิ่งลักษณ์จะออกไปต่อสู้หรือไม่ต่อสู้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่หมายความว่าคุณได้หลุดพ้นตรงนี้แล้วนะครับคุณยังมีโอกาสที่จะตั้งสติแล้วก็คิดว่าปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะอะไร
และจะทำยังไงต่อไปจะร่วมกับพี่น้องประชาชนมุ่งโค่นล้มระบอบนี้ลงไปนะครับคุณถึงจะกู้ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีนะครับรวมทั้งคุณทักษิณด้วยกู้ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีตระกูลชินวัตรกลับคืนมานะครับจากที่เขาพยายามบอกกับประชาชนว่าตระกูลชินวัตรคือเขาต้องทำลายเป็นตระกูลโกงนะครับแล้วก็เอาเปรียบประชาชนอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องกู้ศักดิ์ศรีตัวนี้กลับคืนมานะครับสามารถทำได้ไหมได้ครับถ้าเราเชื่อมั่นในพลังประชาชนเพราะว่าประชาชนคือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคุณต้องเชื่อมั่นในพลังของประชาชนว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ฝ่ายเขาก็พยายามที่จะปล่อยข่าวหลอกเหมือนกันว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนจะไปสู้เขาได้ยังไงนะครับเราไม่ต้องกลัวครับหลายประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนั้นนะครับล้วนแต่เขามุ่งโค่นล้มระบอบกษัตริย์ลงไปได้แล้วทั้งนั้นนะครับซึ่งจริงๆในปัจจุบันเหลือไม่เพียงไม่กี่ประเทศเลยนะครับถ้าประชาชนเข้าใจแล้วก็ร่วมกันมันไม่เหนือบ่ากว่าแรงนะครับสามารถโค่นล้มได้อย่างสบายๆด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาปรับความคิดปรับเขาเรียกว่าต้องมาทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ยกระดับการต่อสู้จากเป็นการต่อสู้เพื่อส่วนตัวนะครับบางคนยังคิดว่าต่อสู้เพื่อส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ทำยังไงเราจะเอาตัวนี้นะครับมายกระดับขึ้นเป็นการต่อสู้เพื่อคนทั้งประเทศนะครับต่อสู้ทางอุดมการณ์นะครับผมก็เท่านี้แหละครับคุณสหาย112มีอะไรจะเสริมจะกล่าวก่อนที่มิตรรักแฟนเพลงนะครับจะโทรกันเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ขอสรุปความคิดผมเองสักหน่อยหนึ่งว่าทำไมเราจึงไปคิดว่าถ้ายิ่งรักเข้าคุกแล้วมีโอกาสตายซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวอย่างของหมอหยองและคนอื่นๆนะครับมันเป็นมานานแล้วที่คุณยังบัตรบอกว่าเป็นระบอบนั่นคือความจริงระบอบมันเนี้ยมันมีการกระทำอย่างนี้มานานแล้วนะครับอย่างเช่นหลังจากที่คือเรียกว่าเป็นระบอบภูมิพลเห็นไหมครับว่าในทีวีทุกวันนี้เขาก็ยังโฆษณาระบอบภูมิพลอยู่ถึงแม้ว่าตัวบุคคลคือภูมิพลจะตายไปแล้วนะลูกขึ้นมาแทนแล้วแต่ว่าระบอบอันนี้ยังอยู่ระบอบนี้เป็นระบอบเหมือนเสือเสม็งนะครับบางทีก็ปลอมตัวแปลงตัวมาเป็นหญิงสาวที่สวยน่ารักแต่บางทีก็มาเป็นเสือที่โหดเหี้ยมมหิตบางทีก็แปลงตัวมาเป็นนักประชาธิปไตยจ๋าบางทีก็มาเป็นนักฆ่าอมหิตแบบ6ตุลาคม2559ตัวอย่างที่เขาฆ่าคนที่จะแข่งบารมีกับเขาเนี่ยหลังจากที่เขากระชับอำนาจเมื่อ14ตุลาคม2516คนถนอมประพาสนรงค์ไปแล้วโดยอาศัยยืมมือนักเรียนนักศึกษาไปโค่นเนี่ยคนที่เป็นผบ.ทบ.นั้นก็คือพลเอกกฤษฎ์ศรีวรานะซึ่งเดิมทีเป็นพวกเดียวกันกับถนอมประพาสแล้วก็แตกคอกันนิดหน่อยซึ่งก็ยังไม่ใช่เป็นพวกของเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเขาจึงกระชับกำลังอำนาจอีกครั้งหนึ่งก็คือฆ่าพลเอกกฤษฎ์ศรีวราเสียปี2518เนี่ยพลเอกกฤษฎ์ศรีวรามากระซิบบอกพี่ไขแสงสุขใสหนึ่งใน13กบฏ14ตุลารองประธานพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยบอกให้หนีไปเสียเขาจะฆ่าพวกคุณโอ้นะผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เพราะผมจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายพลเอกกฤษฎ์ศรีวราก็ตายเพราะกินข้าวเหนียวมะม่วงเขาบอกเกิดอาการท้องอืดกระทันหันหัวใจวายผมก็ไม่รู้คนเดียวผมอันนี้เขามีวิธีการเขามีพวกนักเรียนทุนทางด้านการแพทย์อยู่เยอะครับที่จะทำงานทางด้านการแพทย์เขาเรียกว่าลุงวิทยาลุงสนามหลวงรู้ดีเรื่องพวกนี้เรียนมาไม่ใช่เหรอทางคุณทัวร์เรียนพิษวิทยาครับนะท็อกซิโอโลจีนะครับมันจะเรียนไปทำหาพิษตัวเองก็เป็นพิษอยู่แล้วครับแล้วที่เขายังต้องภาคเพียรพยายามโค่นล้มชินวัตรลงให้ได้นั่น
มันก็อยู่ในทฤษฎีติดกระดุมผิดไงครับเขาติดกระดุมผิดเมื่อ19กันยา2549คือทำรัฐประหารโค่นทักษิณแล้วก็ติดกระดุมผิดเม็ดต่อมาคือเมื่อประชาชนลุกขึ้นมาคัดค้านการรัฐประหารเขาก็ไล่ฆ่าประชาชนเมื่อ10เมษายน1819พฤษภาคม2553ครับแล้วก็แล้วทีนี้ไอ้พวกที่มาฆ่าประชาชนเนี่ยมันก็กลัวความผิดไงแล้วจะทำยังไงจะแก้ปมนี้ยังไงก็ติดกระดุมผิดเม็ดต่อไปคือทำรัฐประหารปี57เพื่อกลบความผิดของไอ้เทพเทือกไอ้มากอภิสิทธิ์ไอ้ดาวพงไอ้อะไรต่ออะไรไอ้ดาวพงนี่วางแผนยุทธการฆ่านกในกรงนะครับตอนนี้ได้ดิบได้ดีเป็นนกมนตรีตอนที่มันแจกของเห็นแจกถุงพระราชทานเห็นย้อมผมดำปิดเลยมานั่งแจกถุงพระราชทานถุงพระราชทานไอ้คนนี้เป็นคนฆ่านกในกรงเป็นคนฆ่านกในกรงแล้วได้ดีคือมาไพบุญคุ้มฉายาด้วยใช่ไหมไพบุญคุ้มฉายาธีรชัยนาควานิชเลตอะไรเป็นคณะของขุนศึกที่มารับใช้เจ้าเพื่อตัวเองจะได้มีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นเหมือนพวกศาลที่มารับใช้เจ้าเพื่อตัวเองก็จะได้เป็นประธานศาลอะไรเงี้ย okay. พวกนี้ก็เป็นมนุษย์ที่มีรักโลภโกรธหลงอย่างมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วที่เขาบอกยังโต๊ะจะมาช่วยเราจะมีการปฏิวัติภายในตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยสามปอลงแล้วอะไรคณิตศาสตร์พิทักษ์อะไรของมันนะผมฟังคนเขาก็งงครับเพราะนั้นเขาจะให้มีการเลือกตั้งอย่างปกติได้ยังไงเพราะถ้ามีการเลือกตั้งปกติเดี๋ยวรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยก็มาต้องมาเล่นงานพวกเขาสิใช่ไหมเอาพวกนี้ขึ้นศาลเข้าคุกหรือไปฟ้องศาลโลกในต่างๆเนี่ยเขาก็ยอมไม่ได้เขาก็ทำเพื่อตัวเขาเองละเฮ้ยเดี๋ยวกูเข้าคุกเว้ยมันก็รวมหัวกันเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาฆ่าปูได้ก็ฆ่าแกนนำนปช.ได้ก็ฆ่าเพราะความเห็นแก่ตัวรักโลภโกรธหลงของแต่ละคนไงครับแล้วมารวมกันแล้วคนเหล่านี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่มีอำนาจมีอาวุธอยู่ในมือนะครับครับมีบารมีเจ้าและทีนี้ที่ปูหนีก็ถูกต้องแล้วนะครับส่วนปูจะสู้ต่อไปหรือไม่ก็ขอให้น้องปูไปพักผ่อนก่อนพวกเราจะสู้เองครับผมเฉยๆนะให้น้องปูไปผมไม่ได้เรียกร้องผมว่าคุณทำดีเยอะแล้วนะครับผมไม่ได้เรียกร้องคุณว่างเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไหร่ยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับครับผมจะไม่ขอร้องให้คุณไปสู้ไม่สู้พอแล้วครับนะถ้าสู้ได้ก็ดีสองพี่น้องนี่เหนื่อยมามากแล้วแต่ถ้าเหนื่อยครับผมจะสู้เองต่อได้เราก็ประชาชนจะชนกับมันเองครับนะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากจริงๆไม่ต้องสู้ก็ได้ครับแค่ส่งซิปหรือว่าส่งนัยยะแล้วก็ดูเม็ดต่อไปที่ก็จะผิดมันจะปรากฏได้เห็นในอนาคตข้างหน้าครับสำหรับฝ่ายระบอบเผด็จการภูมิพลขอให้คอยดูต่อไปและไม่นานครับด้วยประสบการณ์ทางการเมืองของลุงสนามหลวงหรือของผมเนี่ยที่เคยพบเห็นมาเราจึงมีความมั่นใจที่จะต่อสู้ต่อไปแต่ถ้าสู้แล้วไม่ชนะหรือแพ้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะชีวิตนี้ถ้าถูกกดขี่ถูกเหยียบถูกย่ำถูกทำร้ายถูกฆ่ามาตลอดชีวิตเลยคนรุ่นผมรุ่นลุงสนามหลวงเนี่ยอ้าวและถ้าคุณยังไม่สู้คุณก็มันยิ่งกว่าหมานะหมาเนี่ยมันเห่าไปมันถอยมันก็เห่าไปนะถอยหลังไปมันยังเห่าไปเหมือนเราแล้วมั้ยครับผมครับก็สู้ลงกันต่อไปนะครับอย่างน้อยก็การต่อสู้เป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คุณปูก็ได้สู้เพื่อความศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คุณทักษิณก็ได้ต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเขาแล้วนะครับเราก็ร่วมต่อสู้กันต่อไปครับก็มีแค่นี้เองคิดง่ายๆครับครับเชิญมีใครโทรมาหรือยังผมขอญาตสรุปเป็นสไตล์แบบพี่มาลัยละกันนะครับก่อนจะส่งเข้าสายโฟนนะครับครับพอดีผมไปเจอชื่อหนึ่งในพันทิปน่าสนใจมากแล้วก็คิดออกมาเป็นกวีขึ้นทันทีทันใดฟังกันนะครับเจ้าลงทางกลางกระแสสังคมโลกเที่ยวกันโชคชิงปล้นทุกคนแห่งประชาไทยทั่วลาพาสินแรงเจ้าสำแนงความโฉดเคล้าเบาปัญญาไปอยู่ย่างเมืองดอยที่มิวนิกแล้วส่งซิกลูกสมุนทางซ้ายขวาอยากจะถามคนไทยทั่วภาราเจ้ามาพาลงทนทำไมเจ้าพาลงรูที่อยู่ล่างแล้วทำกลางว่ากูเก่งกว่าไหนๆ
ถึงเวลาลุกเถิดนาไล่มันไปไอ้จันอะไรอย่าเก็บไว้หนักแผ่นดินครับผมใช่ได้ใช่ได้เอ๊คุณก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละครับแหมแฟนคลับชมเยอะเลยนะเนี่ยครับผมจริงๆอ่านตกไปนิดนึงพอดีว่าผมไปเจอชื่อนึงในพันทิปแล้วคือชื่อเจ้าหลงทางเฮ้ยพอดีเลยโอ้โหเข้าพอดเลยครับคิดมาได้เรื่อยๆก็คือจริงๆนะครับพูดเนี่ยคือเราเน้นที่หลักเกณฑ์กติกาตัวระบอบนะครับคือเราต้องเน้นโครงสร้างจะแก้ปัญหานี่ผมว่าสิ่งที่คุณทักษิณและคณะได้ทำก็คือเปิดเผยให้เห็นระบอบคือระบอบนี้มันสู้กับคุณทักษิณจนมันสิ้นเนื้อประดาตัวนะถ้าเป็นจอมยุทธเนี่ยมันเรียกว่าใช้พลังทั้งหมดจนกากเลือดตายมันใช้ทุกวรยุทธเลยนะครับที่มันเรียนมานะแล้วมันผมว่ามันเหนื่อยที่สุดนะที่มันผิดตั้งแต่ล้มทักษิณแล้วมันล้มไม่ได้เพราะทักษิณก็ความก้าวหน้าเขามีมากเหนื่อยจนภูมิพลกากเลือดตายนะครับใช่อะครับสายแรกนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยังบลัดสวัสดีคุณร้อยสิบสองสวัสดีน้องอันเหนียวมะม่วงครับก่อนอื่นก็ขอชื่นชมท่านทั้ง4คนนะคะครับคือทำให้ชาวไทยชั่วโลกอ่ะหูตาสว่างถ้าไม่มีคุณลุงเป็นหัวหน้าคณะใครก็อย่างดิฉันก็ดูหลายๆช่องก็ไม่เหมือนคุณลุงคุยไปก็สนุกไปตลกไปคือบางอย่างก็เป็นเรื่องจริงเราก็ฟังเมื่อวานนี้ก็ลุ้นคนยิ่งรักลุ้นก็ไม่ได้ไปหรอกก็ลุ้นอยู่บ้านนี่แหละก็กลัวแกจะไปติดคุกก็เสียดายความสวยของแกเนาะฮัลโหลครับครับเชิญครับแสดงว่าสวยพอกันก็เสียดายความสวยของแกขนาดเครียดไม่อยากให้ไปติดคุกต้องปูเนี่ยค่ะก็ถ้าคุณยิ่งรักตัดสินไปอย่างเงี้ยไปต่อสู้ข้างนอกก็ดีแล้วค่ะก็ขอขอบคุณที่คุณยิ่งรักตัดสินใจแบบนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับดีแต่ขอบอกกับคนที่มันบอกว่าคุณยิ่งรักหูทำไมเป็นโรคอะไรก็ขอบอกกับคนที่สงสัยนะคะคุณยิ่งรักเขาบอกว่าคือตาช่างที่ศาลน่ะมันเอียงเลยน้ำมันไม่เท่ากันโอ้ครับครับครับตาช่างเองก็ขอให้คนที่สงสัยอ่ะเลิกสงสัยแล้วค่ะตาช่างที่ศาลอ่ะมันเอียงก็เลยไม่เท่ากันน้ำหูมันไม่เท่ากันก็อย่างเคยว่าคุณยิ่งรักไปทำดอกไม้จันทร์ที่วัดพระแก้วก็ขอโทษขออภัยด้วยเนี่ยบางท่านก็อยากให้คุณยิ่งรักเอามาต่อสู้มั่งอย่าไปเป็นนางเอกมากแต่ตอนนี้คุณยิ่งรักเป็นนางเอกแล้วค่ะขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมมากเลยค่ะครับครับยังยี่ครับท่านค่ะสวัสดีค่ะมีน้ำใจนักกีฬาครับตีความอีกแบบนึงสวัสดีค่ะอย่างนี้เรียกว่าเรายืนอยู่บนหลักการนะคุณยิ่งรักทำถูกที่ไม่ไปขึ้นศาลผมขอสะดุดีนะยกย่องนะครับแล้วคุณอดทนมาโดยตลอดคุณมีความอดทนผมว่าคุณรู้มากกว่าผมนะว่าบริหารงาน SCS นี่เมื่อก่อนดูแลโทรศัพท์ก็คนไม่น้อยครับเป็นหมื่นนะครับสวัสดีครับถึงสหายสหพันธรัฐทุกท่านผม N22 นะครับจอดอยู่ที่มลรัฐนิวเม็กซิโกเมืองซานตาเฟผมมี3ประเด็นด้วยกันที่จะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนประเด็นที่1 นะครับการกระทำของคุณยิ่งรักถือว่าเป็นนักสู้นินจาที่ยอดเยี่ยมมากความอดความทนต่างๆมันได้ปรากฏชัดเจนแล้วว่าเขาเป็นนักต่อสู้ต้องชมเชยและยินดีด้วยสำหรับตัวผมคุณธนามหลงพูดไปแล้วประเด็นที่2ผมจะชี้แจงให้คนไทยตื่นเถิดตื่นขึ้นมาเถิดครับทำไมล่ะครับคนไทยส่วนใหญ่เราอยู่ในระบบตั้งแต่เล็กจนโตคือระบบขออะไรก็ตั้งใจขออย่างเดียวคือไม่ทำขออย่างเดียวขอให้เขามาช่วยขอให้เขาเป็นหัวหน้าขอดูเลคเชอร์คนนู้นขอดูอะไรต่างนะครับแล้วก็ยอมให้เขาลังแกยอมให้เขาเอาไปหน่อยไม่เป็นไรให้เขาเอาไปหน่อยนึงยอมเพราะเป็นบุญเป็นกรรมยอมรอบุญรอกรรมอะไรต่างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าผ
ผมอยากให้ประชาชนตอนนี้เนี่ยลืมเรื่องยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์จะออกประเทศได้ด้วยอย่างไรทางไหนอะไรศาลทำไมไม่ไปสู้อะไรเนี่ยผมขอให้ยกไปเลยครับผ่านความรู้สึกนี้ไปแล้วก็ตั้งต้นว่าพี่น้องจะต้องลุกขึ้นมายืนบนเท้าตัวเองแล้วยืนขึ้นมาต่อสู้เพราะพี่น้องไม่มีหัวหน้าแล้วเอาอย่างนี้แต่จริงๆพี่น้องคือหัวหน้าของพี่น้องเองในตัวของมันเองนะครับเรื่องที่3ที่ผมจะเรียนชี้แจงพี่น้องว่าเราลืมเรื่องพวกที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนปช.อะไรทั้งหลายประเด็นที่3ที่จะกล่าวให้พี่น้องทราบว่ายุทธการทุบกล่องดวงใจยุทธการทุบกล่องดวงใจคือเดือนตุลาคมในงานที่เขาจะใช้ภาษีอากรของเราในการสุรุ่ยสุร่ายมันเป็นหน้าที่ที่พี่น้องประชาชนจะต้องขึ้นมายุติงานอันนี้ให้ได้เพราะอะไรเพราะมันสิ้นเปลืองงบประมาณสองมันเป็นการแสดงโชว์พาวแล้วเป็นหน้าที่ของพี่น้องแล้วครับคุณยิ่งรักผ่านไปแล้วครับเป็นหน้าที่ของพี่น้องต้องลุกขึ้นมาแล้วครับสิ่งต่างๆเราก็เลยพูดมาแล้วว่าเดือนพฤษภาพี่น้องจับกลุ่มกันกลุ่มละสามกลุ่มเป็นหนึ่งกองร้อยกองร้อยหลายๆกองร้อยทำหน้าที่แตกต่างกันไปในเดือนมิถุนากรกฎาวางแผนว่าจะทำแบบไหนเดือนสิงหาคมเริ่มปฏิบัติการเล็กน้อยคุณยิ่งรักปฏิบัติการไปแล้วเดือนกันยายนพี่น้องต้องซ้อมแล้วครับซ้อมแล้วครับซ้อมดูแล้วว่าสถานที่สนามหลวงมีจุดอ่อนตรงไหนตั้งแต่ปืนใหญ่หน้ากระทรวงกลาโหมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอประชุมกระทรวงยุติธรรมเก่าเจ้าพ่อศาลหลักเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมีในใจจะเล็กจะน้อยจะงานจะใหญ่จะเล็กจะน้อยแต่นั่นคือการลบในเชิงสัญลักษณ์นะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะเรียนให้พี่น้องทราบว่าอย่าเพลินกับเรื่องยิ่งลักษณ์จงก้าวต่อไปเดือนตุลาคมเป็นงานยิ่งใหญ่ซึ่งท้าทายพี่น้องประชาชนรวมถึงพวกเราซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบสิ่งต่างๆไม่ต้องพูดแล้วครับมันวนเวียนหลายๆคนพูดแล้วว่ามันมายังไงติดกระดุมติดๆอะไรต่างๆไม่มีแล้วเดินหน้าจะเอายังไงจะขุดรากของคนแบบไหนเท่านั้นนะครับผมก็เรียนชี้แจงพี่น้องไม่ทราบว่ามีความเห็นอย่างไรครับท่านลุงน้ำหลวงแล้วก็ยังบัตรแล้วก็สหาย112ครับลงทั้งข้าวเหนียวมะม่วงแล้วครับครับชัดเจนชัดเจนครับดีเสียงชัดเจนเนื้อหาใช้ได้ชัดเจนดีครับก็คืออย่างนั้นนะเป็นประเด็นโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรผมก็ขอสรุปตรงนี้แหละครับว่าพี่น้องข้ามเรื่องยิ่งรักทั้งหมดยิ่งรักทักษิณเขาทำหน้าที่เขาพี่น้องทำหน้าที่พี่น้องลุงสนามหลวงสาพันธรัตน์และกลุ่มพวกผมก็ทำหน้าที่กันไปงานหนึ่งที่เราจะต้องประสานงานกันต้องประสานงานทำให้ได้ทุกกองดวงใจตุลาคมครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างที่ว่าให้เอาขี้ไปปานั่นเป็นตัวอย่างเล็กๆนะที่จริงเยอะกว่านี้ครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมครับโอ้โหติดยากมากครับได้คุยสดอยู่ใช่ไหมครับครับครับใช่ครับออกรายการอยู่ครับครับคือนี่คือครั้งแรกนะครับที่ผมขอนี่เสียงไม่เป็นยินดีครับยินดีครับดีใจมากที่ได้คุยนะฮะจริงๆผมอยากติดต่อคุณไปทางไปสนามคุณสนามหลวงคือผมเห็นผมตั้งแต่ผมได้ยินคุณพูดมาเป็นปีสองปีเลยผมเชื่อในข้อมูลของคุณนะครับแล้วผมยังงงอยู่ว่าคุณไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนโอ้ครับซึ่งจริงๆมันเป็นข้อมูลที่จริงจริงแท้มากเพราะผมอยู่ตรงนั้นนะฮะผมรู้ดีแล้วก็โอ้โหก็ผมก็พยายามติดต่อคุณนะฮะพยายามว่าถ้ามีโอกาสผมอยากคุยกันโดยตรงนะเพราะว่าตอนนี้คุณรู้สึกจะเป็นลักษณะลูกสักทีผมดูแล้วเป็นปีแล้วนะเออใช่ผมอยากให้ลุกแบบว่าอยากจะทำยังไงเพราะรู้แล้วข้อมูลที่คุณว่ามันใช่หมดแต่ผมจะดูว่าวิธีการยังไงจะเอายังไงกับเขาครับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับใช่ใช่ใช่สี่ปีก็สู้เขาไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจริงผมตอนนี้ผมอยู่ต่างประเทศนะผมหนีออกมานะเนี่ยพอผมคุยที่ประเทศกาลาแลนไม่ได้นะ
จริงผมอยากได้เบอร์ส่วนตัวของคุณมากกว่าอยากการติดต่อส่วนตัวนะที่ไม่ที่ครับอยากจะทำยังไงจริงไม่อยากคุยแบบนี้หรอกคุยออกกับรายการนะครับครับก็อย่างนี้ก็คือแอดมาที่ไอดีไลน์ผมปีชามหาชัยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ให้ที่หน้าซีบอกนะคิดว่าหลายๆคนคงรู้นะก็แอดมาแล้วก็มาคุยกันนะครับนะใช้ชื่อปีชามหาชัยภาษาอังกฤษ PRECHAMAHACHAI นะครับปีชามหาชัยนะครับ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 ผมพิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับมหาชัยตรงสนามหลวงนะปีชามหาชัยพิมพ์ไว้ในซีบอกผมก็ลอกอันนั้นไปครับนะครับเป็น ID line ครับแต่เป็นข้อมูลนี่นะครับครับผมเดี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวผมจะติดต่อไปทางนู้นนะครับแต่ทางนี้ผมก็ไม่อยากจะหรือติดต่อกับสมาชิกแล้วให้เขาแอดมาก็ได้นะครับคือก็จำเป็นนะครับที่ท่านถามว่าข้อมูลได้มันยังไงเนี่ยคือก็มีคนเขาบอกนะแล้วเขาคิดว่าผมบอกกับผมแล้วมันเกิดประโยชน์นะแล้วผมก็ฟังผมยินดีฟังไม่ว่าจากสายไหนส่วนไหนนะแล้วก็พิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบกับข้อมูลต่างๆแล้วมันก็เป็นตามนั้นจริงๆอย่างคนที่ยิ่งรักเนี่ยมันเป็นจริงนะวชิราลงกรณ์เป็นคนสั่งเต็มให้จับแล้วก็ฆ่าทิ้งในคุกซะเขาสั่งกันจริงๆนะศิวราเป็นคนรับงานนะครับแล้วคุณยิ่งรักรู้ก็ต้องรีบหนีนะก็ไปทางก็หลายข้อมูลนะไปดูใบนะครับครับเท่าที่ผ่านมาผมฟังหลายข้อมูลผมยังงงเลยข้อมูลพวกนี้ออกมาได้ยังไงผมยังงงเพราะผมก็พอรู้อยู่ว่าข้อมูลนี้มีจริงนะแต่ว่าเอ้ยคุณไปได้มายังไงถึงผมก็ถึงได้เชื่อคุณไงถึงได้มั่นใจว่าเออเป็นข้อมูลจริงแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ว่าพร้อมที่จะสู้จริงๆครับแต่ว่าขาดการแบบเขาเรียกอะไรฝ่ายลุกก่อนนะการวางแผนในด้านลุกคือจริงๆคนพร้อมจะสู้เยอะมากตอนนี้ความไม่เป็นธรรมไม่มีเลยขนาดหัวหน้าเสื้อเหลืองเองยังบอกกับผมเลยว่ามันไม่ไหวเขาเรียกมันเหี้ยจริงเขาหลุดมันเหี้ยจริงสปอนเซอร์ใหญ่เสื้อเหลืองยังบอกมันเหี้ยจริงนะรับไม่ได้ไม่คิดจะลบแบบเชกูวาลาบ้างนะที่ต้องคือปืนมันลบอะไรเงี้ยมันสนามลบเดี๋ยวนี้มันหลายแห่งอเมริกาเขาไม่ได้ใช้ปืนใหญ่เขาใช้เลเซอร์นะครับเลเซอร์ความไวเท่าแสงนะแล้วคุณหลบไม่ได้เลยนะมันหลบกับเลเซอร์ซึ่งที่จริงนะเรามีคนทำได้พวกนี้นะเลเซอร์โดรนเดินทำได้ทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความตื่นตระหนกการเมืองเราอาศัยจริงๆกองทัพเราก็อยู่ในกองทัพซ้อมกันอยู่ที่คุณยิ่งรักหนีไม่ได้ก็คือคนเราอยู่ในนั้นนะพูดตรงๆนะเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนกันช่างเขาเถอะครับนะครับในกลไกรัฐคนที่เขารักความเป็นธรรมมีมากบางทีผมว่าศาลเนี่ยศาลส่วนใหญ่โอเคครับศาลชั้นเล็กๆเขาโอเคนะเขายังบอกกับผมเลยนะเขาว่าเวลาด่ายาดารวมผมก็บังเอิญพูดสั้นไปหน่อยแต่ผมจะหาเขาบอกยาดารวมได้ไหมแยกๆกันจะหายสายคอสายขอเป็นส่วนไหนก็ว่ากันไปต้องขออภัยนะจริงๆที่ว่าแตงโมมะเขือเทศมันมีอยู่คือมนุษย์เรามันรักความเป็นธรรมอ่ะมันมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมันไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่นะและสมัยใหม่ก็เรียนยากเข้าเตรียมทหารที่ง่ายๆนะคนฉลาดตำรวจที่ฉลาดมากตำรวจเรียนกฎหมายนะเมื่อก่อนผมขึ้นกองปราบบ่อยๆนี่นะคุยกันรู้เรื่องดีระดับในร้อยในพันคุยกันสนุกครับเพราะเขารู้เขาไม่ใช่คนโง่นะทหารตำรวจฉลาดเยอะข้าราชการฉลาดก็เยอะผู้พิพากษาฉลาดก็เยอะแต่บังเอิญว่าไอ้ระบอบเนี่ยกลไกกฎเกณฑ์กติกามาส่งเสริมคนชั่วยิ่งชั่วยิ่งได้ดีและคุณอย่างประยุทธ์คสช.เนี่ยมันล่างบางเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมันย้ายคนเนี่ย มันทำขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เห็นใจว่าบางคนก็ต้องทนอยู่ทีนี้ถ้าผมเออจริงๆพวกคสช.ว่าคนที่ช่วยคุณยิ่งรักเป็นใครคุณจะตกใจกันหมดใกล้เพราะที่คุณเห็นนี่แหละครับบางคนก็ช่วยเขาทนไม่ได้เขาบอกเองนะไม่งั้นจะรู้มาจากใครเขาบอกเองว่ามันสั่งมาอย่างนั้นนะครับครับก็นี่คือพวกทหารใหญ่ๆก็โดนรังแกอยู่แท้ๆก็ยังนะยังไม่กล้าเขายังไม่กล้านะครับทั้งเกษียณทั้งไม่เกษียณบางคนก็ลาออกนะเกษียณบางคนก็ลาครับบางคนเกษียณแล้วยังต้องไปฝึกอยู่ที่วังทวีอยู่บางคนครับเนี่ยก็ดูดิแต่เขาแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรอ่ะครับผม
ก็เดี๋ยวเผื่อให้สายอื่นนะครับผมเพราะว่ามันเฉลี่ยเวลากันนะครับก็คงใกล้แล้วนะครับเรารอการประสานบางอย่างมันขาดอยู่อีกนิดเดียวครับนะขาดนิดเดียวจริงผมดูแล้วมันขาดนิดเดียวเท่านั้นเองนะคือคนไทยเราฉลาดปีชามหาชัยเนาะฮะคุณครับปีชามหาชัยเนาะครับเนาะครับครับเขียนลงไว้ในซีบอกแล้วใช่ไหมครับครับครับขอบคุณมากเลยครับผมครับยังไงผมจะพยายามติดต่อครับผมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะครับเชิญครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสายยางบัตรแล้วก็สาย112ผัดกระมุ้งม่วงนะคะแล้วก็ครับสาพันธรัฐไทยทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงเก่งนะคะฝึกใช้ได้เลยค่ะสุดยอดค่ะครับผมขอบคุณครับเลยนะคะอันในกรณีคุณยิ่งรักนะคะอันนี้ส่วนตัวดิฉันนะดิฉันคิดว่าใช้คำว่าไม่ใช่หนีนะคะเรียกว่าออกไปตั้งหลักดีกว่าออกไปตั้งหลักครับถ้าไปจริงนะคะคุณลุงเพราะว่าทางญี่ปุ่นนี่ยังไม่ข่าวแน่ชัดออกมานะคะคุณลุงเพราะว่าพรุ่งนี้ญี่ปุ่นถึงจะมีข่าวการเมืองช่วงเช้าคือวันอาทิตย์เนี่ยจะวิเคราะห์ข่าวการเมืองแต่ว่าวันนี้ไม่มีข่าวที่โดดเด่นอะไรเลยนะคะเพราะว่าทางประเทศที่พัฒนาเนี่ยข่าวที่เขานำเสนอนี่จะต้องมีข้อเท็จจริงหมายถึงความจริงจริงถ้ามั่วนี่เขาจะไม่นำเสนอวันนี้จะไม่ค่อยมีข่าวแบบให้ประเด็นอะไรสำคัญมากมายค่ะก็คือข้อที่สองความอดทนของคุณยิ่งลักษณ์ถ้าเขาหนีจริงหนีไปได้จริงอย่างที่ในที่พวกเราเชื่อเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเขาอยู่เนี่ยเขาวัดใจประชาชนไงครับว่าถ้าเขาจะสู้เนี่ยประชาชนจะเป็นยังไงมีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนหมายถึงว่าสู้ครั้งนี้ต้องไม่ผิดพลาดคือจะต้องชนะแน่นอนใช่ไหมคะถ้าชุดสู้นี่ก็คือดูว่ามวลชนเนี่ยเป็นยังไงวันที่เขาขึ้นศาลเนี่ยมีมวลชนจำนวนแบบไหนที่แบบยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงพอเข้าใจใช่ไหมคะที่พูดเนี่ยครับค่ะแล้วก็ภาพที่ถ่ายคู่กับคุณทักษิณมาคือกอดกันพี่กับน้องเนี่ยสื่อก็ได้เห็นกันครับโอ้โหภาษาจีนเขาก็เรียกว่าบรรดาถ้าไปจริงนะครับเหมือนถึงภาพจริงอย่างเงี้ยพวกคสช.พวกที่จับไม่ได้ก็คงเขาเรียกภาษาจีนก็คงเรียกว่าเจ๊กอักอ่ะเห็นภาพนี้คงเจ๊กอักนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะถ้าสมมติว่าพวกเราเนี่ยจะได้รู้ว่าเราสู้มวลชนที่ลุกขึ้นสู้เนี่ยทีนี้เราเพราะทางเมื่อสมัยก่อนเนี่ยทางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยทางเสื้อแดงมีนปช.มีอะไรเนี่ยคือเขารับเงินมามีงบประมาณพวกที่มาสู้ก็บางคนก็มาเพื่อรับแล้วก็มาแบบเป็นกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยต่อไปจะไม่มีลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่ให้คุณมาเดินขบวนหรือมาสู้เราจะไม่มีนิยามเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเมื่อก่อนว่าที่จะสั่งฆ่าหาสั่งยิงนะคะจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกก็จะเป็นเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแบบลูกไอ้เหี้ยสั่งฆ่าลูกอีบ้าสั่งยิงนะคะต่อไปเนี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็คุณลุงพูดเรื่องยายที่ไปเก็บเห็ดที่ถูกจำคุกนะคะเมืองไทยประเทศอิตาลีมันจะมีเห็ดเขาเรียกอะไรโทลิฟอ่ะฮะคือแพงมากคุณลุงทราบใช่ไหมคะที่มาปรุงอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสมันจะเป็นราคาแพงๆมันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งหอมแล้วก็ฝานบางๆนะคะเขาเรียกผลบางๆแล้วมันจะมาปรุงอาหารนี่คือแพงพอๆกับไข่ปลาคาเวียฮะเขายังไม่จับประชากรเขาเลยขนาดไปเก็บมาขายแต่เขาต้องใช้หมูเพื่อไปดมกลิ่นนะฮะว่าขุดออกมาเนี่ยแต่พรุ่งนี้ญี่ปุ่นถึงจะทราบว่าจริงเท็จประการใดแต่ดิฉันถือว่าคุณยิ่งรักไปนี่ถือว่าไปตั้งหลักนะคะถ้าไปจริงแล้วก็ดูมวลชนว่าถ้าเขาลุกขึ้นสู้มันจริงๆเนี่ยมวลชนอยู่ทางฝั่งเขาแค่ไหนก็ดูจากสถานการณ์เมื่อวานนี้แล้วก็ถือว่ามวลชนเอาใจเขาช่วยจริงๆทางฝ่ายคุณลุงก็ถือว่าเป็นในลักษณะว่าปลุกตื่นแต่ทำไมไม่ลุกกันสักทีก็สมควรที่จะลุกได้แล้วนะคะมวลชนก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ฝากไว้แค่นะคะขอบคุณมากค่ะครับผมครับขอบคุณครับครับคือมันเราไม่ได้ลุกขึ้นเฉยๆนะมันต้องแบ่งหน้าที่ใช่ไหมคุณยังบัตรครับต้องจัดการใครไปล็อกใครฟ้าชายนี่ใครล็อกจุลธรเอมองคมนตรีคอรชอนี่ใครล็อกแม่ทัพภาค1 2 3ใครไปล็อกใช่ไหมครับเมียอยู่ไหนเมียน้อยอยู่ไหนกิ๊กอยู่ไหนไปล็อกไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะขออนุญาตใช้เวลานิดนึงค่ะคุณลุงเพราะว่าคุณยิ่งรักออกนอกประเทศแล้วเป็นการดีทีนี้เหลือแต่คนในประเทศว่า how to แล้วงานนี้ how to move นะคะ
็ในเมื่อผู้ใหญ่ไม่รู้เนาะส่วนของสังคมมี3ส่วนบ้านวัดโรงเรียนนะคะขอบอกนิสิตนักศึกษาน้องๆ นะเราลบแบบยุค 4.0 เราไม่ต้องลุกขึ้นไปก่อม็อบคายปาร์ค no ไม่เอานะคะเราสู้แบบปัญญาชนปฏิเสธการเข้าเรียนในห้องเรียนถ้ามหาลัยวิทยาลัยทั่วประเทศไทยไม่เข้าเรียนนะคะคุณจับกลุ่มเรียนกันเองเพราะว่าข้อมูลการศึกษาอยู่แค่ปลายนิ้วมือคุณมีคอมพิวเตอร์คุณมีอินเทอร์เน็ตคุณสามารถศึกษาได้ด้วยตัวคุณเองทำไมเราถึงปฏิเสธการสอนเพราะครูบาอาจารย์ในมหาลัยไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอที่จะสอนให้เราเป็นคนดีของสังคมได้ในอนาคตนะคะพวกคุณคนรุ่นใหม่คุณต้องสู้แบบนี้นะคะให้สังคมเขาเห็นเมื่อนักเรียนไปชุมนุมเรียนกันเองไม่มีการต่อสู้ทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นครูบาอาจารย์ไปมหาลัยสอนไม่ได้เพราะไม่มีนักเรียนมาเรียนมันกระทบแน่นอนค่ะนะคะประการที่สองวัดนะคะวัดพระคุณเจ้าทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะพวกคุณถูกรุกรานพระคุณเจ้าถูกรุกรานจากการกระทำของรัฐบาลชุดนี้ walk out เลยค่ะนิมนต์บิณฑบาตจาริกแสวงบุญเพื่อนบ้านเลยค่ะในเมื่อเขาไม่ให้เราใช้เทคโนโลยีใช้ตัวเราเป็นข้อมูลสื่อสารไปบอกกับเพื่อนสมาชิกธรรมทายาทอะไรต่างๆที่เป็นเพื่อนนักบุญของท่านบอกเขาให้เขารู้ว่าพระสงฆ์ในเมืองไทยโดนกระทำยังไงในเมื่อไม่มีพระสงฆ์ให้นิมนต์ก็อยากจะรู้มันจะเผาไอ้บ่อยังไง อยากจะรู้ว่าพระสงฆ์จะเจริญพุทธมนตรยังไงท่านไม่ต้องอยู่เฝ้าวัดให้มันมาปล้นวัดหรอกค่ะเชิญนิมนต์ออกไปเลยค่ะไปหาวัดเพื่อนบ้านแล้วก็ออกไปให้หมดเพราะว่าประชาชนไม่อยู่ในประเทศนี้แล้วนักเรียน walk out จากห้องเรียนไม่เข้าเรียนเพราะคุณครูครูบาอาจารย์ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมได้ในยุค 4.0 เราจะสู้เขาไม่ได้นะคะเพราะว่าวิธีการนี้นักเรียนในบ้านเราอาจจะยังมองไม่เห็นแต่ถ้าคุณเซิร์ชดูอินเทอร์เน็ตคุณจะรู้ว่านักเรียนในยุโรปในอเมริกาตอนนี้เขาเรียนแบบนี้กันแล้วค่ะเขาไม่ต้องขึ้นเพิ่มครูบาอาจารย์เขามีไอเดียดีว่าดีและบันเจิดกว่าครูบาอาจารย์นะคะส่วนสองสีพี่น้องอดีตนายกคนหนึ่งเป็นอดีตนายกแต่คุณยิ่งลักษณ์เชื่อว่ายังคงอยู่ในสภาพของนายกรัฐมนตรีไทยอยู่นะคะก็ให้คุณพักผ่อนชั่วระยะหนึ่งแต่อย่าพักนานเลยค่ะคุณก็ประสานงานกับต่างประเทศนะคะเราไม่รู้หรอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยคุณสามารถฟ้องร้องต่อศาลโลกได้ไหมว่าคุณถูกรังแกโดยไอ้พระเจ้าอยู่หอยเนี่ยค่ะนะคะคุณมีทีมกฎหมายคุณมีภาวะทางสังคมโลกเราเข้าใจว่าเขาฟังคุณแน่นอนคุณประสานงานจากต่างประเทศแล้วคนในประเทศเริ่มลุกจากเด็กๆ walk out จากห้องเรียนส่วนแม่บ้านพ่อบ้านที่ยังไม่รู้จะลุกยังไงเมื่อคุณเห็นลูกคุณไม่เข้าโรงเรียนแล้วคุณก็ต้องไปหาวิธีการที่ว่าจะล็อบบี้รัฐบาลชุดนี้ยังไงทุกคนจะไม่เสียเลือดเนื้อนะคะเราต้องสร้างสถานการณ์สร้างสภาวะการให้มันกระเทือนแล้วคนก็จะหันมามองว่ามันเกิดขึ้นอะไรในประเทศนี้พระเดินออกพระสงฆ์เดินออกจากประเทศนักเรียนไม่เข้าห้องเรียนครูบาอาจารย์ไม่มีนักเรียนจะสอนก็ให้มันรู้กันไปเลยนะคะแล้วถ้าเขาจะรังแกเด็กตรงนี้ถ้ามันจะฟ้องเราก็เล่นเอาวิธีการคุณยิ่งรักนี่ค่ะด้วยความนุ่มนวลอริยะขัดขืนแบบฉลาดอินโนเซนต์แล้วดูซิว่ามันจะเอาปืนมาจ่อกระบอกหัวนักเรียนให้เข้าห้องเรียนไหมให้ภาพมันออกมาเลยสังคมจะได้ประณามมันเยอะๆเราจะได้มีความชอบธรรมในสังคมโลกมากขึ้นคุณลุงสนามหลวงก็จะได้ทำงานมากขึ้นนะคะก็อยากจะฝากเป็นตัวอย่างให้คุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณออกมาประกาศนะคะอย่างประธานาธิบดีเมื่อ2วันนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ป
ประกาศยืนข้างประชาชนเพราะเขาทำงานเพื่อประชาชนนะคะตอนนี้อเมริกาก็มีปัญหาเหมือนกันจะยกเป็นเคสตัวอย่างเพราะไม่หนีไม่ต่างจากไทยที่คุณยิ่งลักษณ์ทำเพื่อประชาชนแต่มิสเตอร์เพรสิเดนท์ที่เนี่ยเขาทำเพื่อประชาชนแต่เขาถูกล็อบบี้โดยเดโมแครตเขาก็เลยยืนประกาศว่าถ้าเขาสร้างวอลสร้างกำแพงระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกไม่ได้เขาจะชัตดาวน์รัฐบาลนะคะส่วนเราภาคประชาชนเราก็เขียนจดหมายซัพพอร์ตมิสเตอร์ทรัมป์โดยที่เราโยนไอเดียลงไปว่าเราจะซัพพอร์ตประธานาธิบดีโดยที่ว่าพวกเราจะเป็นวอลันเทียในเมื่อคุณอ้างว่าการสร้างกำแพงตรงนี้มันเผาผลาญเงินของชาตินะคะเราจะเป็นประชาชนซึ่งจะไปวอลันเทียแรงงานสร้างกำแพงตรงนี้ให้เดโมแครตมันรู้เพราะเดโมแครตมันสร้างภาพไว้เยอะนะคะซึ่งมิสเตอร์ทรัมป์เนี่ยเขาไปสำรวจลงพื้นที่เขารู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่จากการที่แรงงานข้ามมาผิดกฎหมายแก๊งสเตอร์เข้ามาในประเทศนี้แล้วเป็นช่องทางขนยาเสพติดใหญ่ในอเมริกานะคะตรงนี้มันอาจจะสาวยาวไปถึงครอบครัวบางครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เขาถึงได้ยืนการเลยว่าตรงนี้ต้องทำถ้าไม่ทำเขาจะชัตดาวน์ government เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณยิ่งลักษณ์และคุณทักษิณประกาศดังๆจากข้างนอกเข้ามานะคะตอนนี้เราเริ่มโยนหินให้น้ำมันสะเทือนแล้วค่ะคนภายในประเทศนักเรียน walk out จากห้องเรียนนะคะพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายคุณก็ไปหาช่องทางเอาลูกๆคุณแอคชั่นละเพราะครูไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอที่จะสอนให้เขาเป็นคนดีที่จะไปต่อสู้สังคมโลกได้ขอบคุณคุณลุงสนามหลวงและทีมงานที่ให้โอกาสและให้เวลามีอาทิตย์ละ1วันนะคะขอบคุณเพื่อนๆซีบอกก็ลองไปชุมนุมสุมทีสะกันนะคะน้องๆ นักเรียนในมหาลัยในวิทยาลัยแล้วต่อไปก็พวกเตรียมอุดมนะคะม.4 ม.5 ที่จะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยคุณก็หาวิธีการกันว่าจะศึกษากันยังไงจับกลุ่มศึกษาไม่ต้องไปโรงเรียนค่ะถ้าครูไหนไม่มีคุณความรู้เพียงพอที่จะสอนพวกคุณพวกคุณฉลาดกว่าเขาอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ต้องไปรับการศึกษาจากคนห่วยๆแบบนี้โยนกะลาทิ้งให้หมดอย่าเอากะลามาครอบหัวตัวนะคะแล้วคุณก็จะเห็นโลกภายนอกอย่างชัดเจนแล้วก็จะมองได้รอบด้านมากขึ้นขอบคุณมากๆค่ะฝากอนาคตไว้กับน้องๆรุ่นใหม่นะคะสวัสดีค่ะครับก็มีหลังไมค์บอกว่าฮะเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงน้ำหลวงแอนข้าวเหนียวมะม่วงครับอยู่อเมริกาค่ะครับกำลังฟังคุณซีดีคุยก็เลยโทรเข้ามาค่ะครับสู้ๆนะคะครับเอาใจช่วยครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับแค่นี้แหละไอ้คนอื่นคุยดีกว่าคุณลุงหนูฟังดีกว่าครับครับครับคุณลุงจำได้ป่ะเนี่ยคุณลุงจำได้ป่ะก็คงจะจำได้ผมยังจำตัวเองไม่ค่อยได้เลยครับที่อยู่โมบิลอาลาบามาครับลุงโอ้ครับ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 ฮะอยู่อาลาบามาโชคดีนะลุงโชคดีนะลุงครับขอบคุณมากอุตส่าห์โทรมาเจอสวัสดีค่ะหนูอยู่ที่ทำงานหนูไม่คุยนัดหรอกสวัสดีค่ะครับครับอยู่อาลาบามาคงไม่ได้ชื่อซูซาน่านะครับครับผมเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะสหายข้าวเหนียวมะม่วงครับสหายสหายยังบาดสหายศรัทธาแล้วก็คุณลุงสนามหลวงครับ112นะครับครับสวัสดีครับสหาย112ค่ะค่ะค่ะลืมขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดเอ่ยไม่ครบนะคะโอ้วันนี้อยากจะบอกว่าเนี่ยประเทศไทยนะคุณลุงมันมีข่าวกระทรวงการคลังเลยค่ะออกมาแล้วบอกว่ามีคนไปลงทะเบียนคนจนน่ะมีระดับด็อกเตอร์ด้วยนะโอ้ด็อกเตอร์มากถึง600คนไปลงทะเบียนคือเป็นไปลงทะเบียนคนจนน่ะคนจนที่บอกว่ามีคุณสมบัติระดับด็อกเตอร์ค่ะคุณลุงด็อกเตอร์ประเทศไทยมันเรียนจบมาทำไมเนี่ยจบมาแล้วจนมีระดับด็อกเตอร์600คนระดับปริญญาโทอีก 1,000 กว่าคน
เนี่ยประเทศไทยมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะทุกวันนี้แล้วน้องๆจะเรียนไปทำไมคะอย่างที่คุณกี้พูดมาถูกต้องแล้วเราทำบอยคอตเลยทำกันเขาเรียกว่าต่อต้านมันเลยไม่ต้องไปเรียนไปเรียนมันทำไมเรียนจบด็อกเตอร์มาแล้วยังต้องมาลงทะเบียนคนจนอีกเนี่ยมันจะให้จบไปทำไมคุณสมบัติขนาดพระเจ้าอยู่หัวยังเรียนไม่จบเลยสองล้านคนไม่ร้อยจบคิดจ่าเป็นจ่าห้าถ้ายังเป็นพระเจ้าอยู่หายมันยังมีคุณมันยังมีอะไรเขาเรียกว่าอภิสิทธิ์นี่มันมีอภิสิทธิ์ของมันแต่ว่าประชาชนธรรมดาเนี่ยจบด็อกเตอร์แท้ๆยังมาลงทะเบียนคนจนไม่มีรายได้อันนี้มันอายชาวโลกไหมเนี่ยแหละค่ะพี่น้องดูเอานะแล้วไปแย่งไอ้เขาเรียกว่าไปแย่งเอาสวัสดิการเอาเงินตรงนี้จากผู้สูงอายุคนพิการคนพิการผมว่าไปลงทะเบียนคนจนทำไมนะมันมีแต่ไปลงทะเบียนเป็นคนรวยคนจนไม่เป็นบุคคลเลยแล้วถ้ามันแสดงว่าคุณห้ามรวยจนตลอดชีวิตไม่เขาก็ทำให้ประเทศไทยเสียหน้านี่แหละไอ้ตรงเนี้ยไม่มีคงไม่มีที่ไหนในโลกมั้งระดับด็อกเตอร์ระดับปริญญาโทนะมันมีแต่ทำให้คนจนหายจนที่ไปลงทะเบียนแล้วก็ประกาศคนรวยมันเยอะค่ะนี่นี่เนี่ยก็คือเป็นอีกอันนึงนะที่เอามาประจานนะประจานคนไทยประจานชาวโลกนะให้เขารู้ว่าเนี่ยยังมีนโยบายแบบนี้อีกมันเอาไปลงเพื่อจะเป็นการเขาเรียกว่าจะให้มันจะเรียกว่าผลงานหรือจะเรียกว่าเสียหน้าก็ไม่รู้เนาะไอ้ตรงนี้แหละอยากจะบอกว่าเนี่ยประชาชนเราพี่น้องเราดูเอานะเราจะเรียนไปทำไมเนี่ยเรียนกับการศึกษาไทยเนี่ยเรียนออกมาแล้วจบด็อกเตอร์แล้วตกงานเนาะประเด็นวันนี้ก็ขอพูดเท่านี้เนาะให้คนอื่นสายอื่นบ้างนะคะสวัสดีค่ะครับมีสายหลังไมค์บอกว่าว่าเป็นข้อตกลงที่นายกปูยอมรับข้อเสนอคสช.ยอมบอกเดินทางนอกประเทศไม่เห็นจะน่าประหลาดใจตรงไหนคดีจำนำข้าวเป็นเรื่องการเมืองระหว่างชินวัตรกับคสช.ไม่ใช่นะครับคดีจำนำข้าวนี่เป็นเรื่องระหว่างกษัตริย์กับประชาชนไอ้พระเจ้าอยู่หัววชิราลงรูภูมิพลนี่กับประชาชนไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์นะครับเป็นเรื่องของระบอบเผด็จการกษัตริย์กับประชาชนนะคุณยิ่งลักษณ์ต้องถูกดำเนินคดีเพราะช่วยประชาชนนะครับถ้าคุณยิ่งลักษณ์เป็นแบบคสช.ซื้อแต่อาวุธเนี่ยรับรองไม่มีเรื่องใช่ไหมครับเป็นเรื่องของระบอบนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่ามันต้องสู้กันต้องล้มมันได้แล้วคุณยิ่งรักถอยไปก่อนครับผมจะรบกับมันเองแต่จะรบกับมันเองนะคุณไม่ต้องไปพูดนามหรอกเรานามเราเองได้ใช่ไหมครับเพื่อนคุณสะดวกเมื่อไหร่ก็ช่วยเรายินดีสามัคคีกันทุกหมู่เราไม่ใช่เป็นข้อตกลงระหว่างคสช.ชินวัตรคสช.ไม่เกี่ยวคสช.คือลูกน้องของกษัตริย์อย่าพูดคสช.ลอยๆนะครับผมยืนยันว่าไม่จริงนะคสช.เนี่ยมันอยู่ใต้ตีงของพระเจ้าอยู่หอยวชิราลงรูเราจะล้มระบอบมันนะครับไม่ใช่เอามันเอาพระเทพขึ้นไม่ใช่ล้มมันทั้งราชวงศ์แหละนะล้มมันทั้งหมดใช่ไหมคุณยังบ่าวไปบอกว่าคสช.กับชินวัตรตกลงกันเนี่ยเบนเป้ามันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องโกหกคือพูดไปแล้วเท่าเปล่านะนะคือพูดแล้วต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่มันเกิดด้วยแล้วจริงๆไม่ใช่ข้อเท็จจริงวชิราลงกรณ์สั่งฆ่ายิ่งลักษณ์ในคุกนะครับโดยผ่านไอ้เปรมคนที่รับงานคือศิวรารังสามัตกุลอันนี้คือข้อมูลนะครับจริงไม่จริงคุณก็ฟังเอาแล้วกันครับเขารู้ว่าถึงหนีอ่ะเห็นนั่นไหม42ปีครับนะไอ้บุญทรงอ่ะไม่หนีก็ติดคุกครับและมีโอกาสเสียชีวิตในคุกนะครับก็สั่งฆ่าในคุกแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องจริงมันมีอยู่เรื่องเดียวอ่ะคุณไม่ต้องไปสันนิษฐานอย่างอื่นหรอกนะครับคุณจะเชื่อผมก็เชื่อคุณไม่เชื่อผมก็เชื่อไม่เป็นไรคุณทักษิณเหมือนกันครับที่เขาหนีนะก็คือหนีกรณีอย่างนี้แหละครับอย่างนี้ไม่ได้ติดคุกบางคนบอกว่าทักษิณติดคุก2ปีกับประติดมึงรู้แหละติดคุก2ปีเขาฆ่ากี่ครั้งครับเขาฆ่านะครับครับเขาลอบสังหารไปกี่ครั้งติดคุกเขาจะไม่ฆ่าขบวนการบิดเบือนนี่มันจะมีมาตลอดนะอยู่ข้างนอกเขายังฆ่าใช่ไหมไอ้วางระเบิดคาร์บอนเป็นคาร์บอนอ่ะแล้วทำไมเอาระเบิดไปทำไมศาลตัดสินลงโทษเพราะเอาระเบิดครับเอาไปทำหาแล้วถ้าเอาระเบิดก็คือไปวางทรัพย์สินนั่นแหละคือขบวนการของเขาจะมีบิดเบือนใ
ให้เห็นว่าเป็นเรื่องตลกไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญนะระเบิดจะเป็นคาร์บอนใช่ไหมจะฆ่าแท้ๆบนเครื่องบินก็โดนไปทีไม่รู้กี่รอบครับทักษิณนอนหลับครั้งแรกเลยตอนออกไปประชุมที่นิวยอร์กคุณอยู่ข้างนอกเขายังฆ่าคุณอยู่ในคุกคุณคิดว่าจะเหลือเลยครับคุณทักษิณติดคุก2ปีผมว่า2เดือนแรกก็ตายแล้วมันฆ่าคุณแล้วยิ่งรักนี่ครับผมให้3เดือนแล้วกันว่าคุณไปเล่นกับพวกนี้คือเราต้องเข้าใจนะเราต้องเข้าใจว่าการต่อสู้ทางชนชั้นมันใกล้จะถึงทางตันแล้วนะมันใกล้จะมาถึงจุดสุดท้ายแล้วเพราะงั้นความโหดเหี้ยมน่ะเขาจะไม่เหลือแล้วครับเขาจะดิ้นเครื่องสุดท้ายแล้วสุดท้ายดิ้นแรงที่สุดนั้นเราต้องเก็บมันครับคืออย่าไปลังเลอย่าไปรอแหละเราไม่เกี่ยวกสช.กับชินวัฒน์ก็ตกลงเปิดทางเลอะเทอะครับนะเรื่องจริงอยู่เรื่องเดียวอย่าเดาอย่ามั่วนะครับครับมีสายเพิ่มเติมไหมครับอีกสักหนึ่งสายนะครับปิดท้ายรายการนะครับหนึ่งสายนะครับเมื่อกี้ทดเวลาบาดเจ็บทดเวลาบาดเจ็บนะครับอีกหนึ่งสายนะครับเราก็จะปิดรายการแล้วอีก5นาทีนะครับทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีนะครับใครจะยิงลูกโทษเข้านะครับไม่ยิงลูกโทษใช่ไหมไม่ได้ยิงลูกโทษเวลาบาดเจ็บไม่มีโทษไทยยิงพม่าครับผมช่วงทดเวลาใช่นะครับไทยยิงพม่าได้นะครับ1ลูกเพราะฉะนั้นพี่น้องมีโอกาสทดเวลาบาดเจ็บอีก1สายนะครับใครใดสนใจโทรมาเลยครับทดเวลาบาดเจ็บเพียง1สายไม่มีใครกล้าโทรแล้วก็ไม่เป็นไรเราสรุปแล้วกันนะสรุปแล้วกันนะครับไม่มีเนาะโอเคก็ลงสนามแล้วองลงแล้วคนขี้เกียจโทรแล้วมั้งขี้เกียจโทรตัวผมดุอันนี้ก็ไม่เป็นไรผมไม่อย่างนี้ครับก็คือผมไม่เป็นคนใจดีแต่อาจจะว่าเป็นคนไม่ใช่ปากหวานก้นเปรี้ยวนะเป็นคนปากเปรี้ยวก้นหวานแล้วกันมีเขาบอกมาโทรไม่ติดครับอ๋อโทรไม่ติดครับคุณข้าวเหนียวเดี๋ยวเปิดอีกครั้งนึงนะครับบาทหรือยังเติมแล้วเดี๋ยวเปิดอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเปิดอีกครั้งนึงเปิดอีกครั้งนึงเพราะว่าเอาตกลงเพื่อบางสายคือมันรับได้นะครับแต่ว่าคือสายบางสายมันชนกันคล้ายกับว่าอีกสายนึงจะโทรอีกสายนึงก็โทรปึ้งชนกันนะครับร้ายใจดีครับครับเดี๋ยวเปิดเครื่องครับทดเวลาบาดเจ็บผมก็พูดไปปากเปรี้ยวก้นหวานไม่มีนะแต่วันนี้โทรไม่ได้ก็โทรพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวเปิดรอเปิดเครื่องครับอีกหนึ่งถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็เลื่อนไปอีกวันครับที่พูดเนี่ยก็ทวงว่า112หลับแล้วหรือไงก็กึ่งๆหลับแล้วมันเด็กบรรยากาศมันน่านอนเหลือเกินครับตรงนี้บรรยากาศน่านอนนะครับเขาบอกสายต่ำกันเรื่องจริงมันมีเท่านั้นเองนะแล้วผมก็เชื่อในแหล่งข่าวผมนะครับแต่จริงไม่จริงเนี่ยผมก็ฟังมาตลอดนะแล้วแหล่งข่าวผมก็ไม่เคยพูดอะไรให้ผมผิดหวังนะครับนะพูดมันก็ตรงไอ้เรื่องโคกมงคกมาก็มาจากแหล่งข่าวผมไม่ได้ไปนั่งเทียนตัดสรู้แต่ว่าคนเขาอยากคุยกับผมเพราะว่าผมฟังแล้วผมก็แลกเปลี่ยนแล้วผมก็ประเมินอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับก็เชิญผมก็ยินดีฟังนะแล้วโดยเฉพาะที่สำคัญสุดคือในทีมคุยกันเนี่ยผมก็ฟังนะก็แลกเปลี่ยนกันมันถึงได้อะไรที่ออกมาเป็นทีมออกมาเป็นระบบนะเราทำงานกันอย่างเป็นระบบถึงแม้ว่าจะมีคนสองคนเราก็คุยกันประจำเราถึงมองลักษณะเป็นโครงสร้างครับปิดสาย1นะครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีค่ะลูกน้ำว้าวไอ้ของกล้ามากเลยนะคะเนี่ยโทรครั้งแรกค่ะไม่มีอะไรมากแค่อยากจะแบบว่าฝากให้ลุงไว้ว่าอาจจะเป็นคราวหน้าก็ได้ค่ะที่อยากจะรู้เรื่องรัฐบาลพัดถิ่นนะคะรัฐบาลพัดถิ่นฝากลุงไว้ค่ะฝากลุงไว้ว่าคราวหน้าก็ได้ค่ะว่าคุณนี่รับไปอยู่ที่นู่นเนี่ยสามารถที่จะจัดตั้งได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะลุงครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะการตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นผมรู้แต่ตั้งในถิ่นเดี๋ยวเชิญสวัสดีครับฝนตกหนักมากเลยโอ้คุณโทรมาจากไอ้เสียงฝนไหมครับสวัสดีลุงสลามลุงสวัสดี
หนายังบัดหนาย ครับสวัสดีครับ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 สวัสดีน้องข้าวเหนียวมะม่วงด้วยครับผมเพราะว่ามันตามความคิดผมนะผมว่าเห็นด้วยกับนายกยิ่งลักษณ์หน้าที่ที่ไปครับมันก็คงเอาตามไปที่ที่เพราะว่าเขาเอาตายนะเขาไม่ได้นี่เลยมันเป็นจริงอย่างที่ลุงพูดนะมันเกศีวรานี่มันเหี้ยมนะมันนี่ของดีในศีวราครับใช่ศีวราใช่มันเป็นดำที่ลุงพูดนั่นแหละเพราะว่าตอนที่นายกยิงแล้วเพราะว่าเขาจะรอจนนาทีสุดท้ายรอให้มันเล่นจนเอาง่ายว่าให้มันแสดงจนครบเซตอ่ะถึงได้ไปครับครับผมว่านายกยิงแล้วนี่เจ้ามากเลยใช่ในการทำแบบนี้นะควรจดไม่ต้องไปเสียใจครับเจอคุณลุงว่ายังไงใช่ครับผมเห็นด้วยทุกประการครับยกมือสองมือครับยกนิ้วสิบนิ้วเลยผมว่าเนี่ยมันเป็นเกมที่ถ้าแต่คุณจินวัฒน์เขาคงคิดไว้แล้วเขาเตรียมการมาดีใช่อย่างมันคงมีวงในนะวงในที่ส่งสัญญาณว่ามันติดคุกไม่ได้ครับเพราะว่าไปฟังศาลว่าแต่ทีเนี่ยมันเอาติดคุกแน่เพราะเราเห็นเนี่ยมันรู้สึกผิดหวังนะครับใช่จริงเลยใช่มูตานในเต็มเนี่ยมันติดหวังทั้งหมดน่ะผิดหวังแม้กระทั่งคนของเขาน่ะผิดหวังทั้งหมดผิดหวังหมดที่ยิ่งรักหนีนะดูหน้าก็รู้แล้วปวดจ่อยครับใช่เพราะว่าในยุคที่เราเรียนจ๋ามากเลยที่ทำแบบนี้นะครับก็แปลว่าแกเนี่ยคนตะโกนจีนว่าโกงประชาชนได้แล้วครับครับผมไม่ค่อยได้ยินเลยเพราะฝนมันตกนะครับครับฝนตกนะครับครับครับก็ฝนตกก็คงนั่งฉลองยินดีกับยิ่งรักแล้วมั้งครับฝนฝนตกหนักมากเลยครับจอดมองไม่เห็นทางเลยกันเปย์นะครับกันเปย์ฮะครับครับขอแค่นี้แล้วกันนะครับ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 ขอให้ที่ท่านรักษาสุขภาพครับ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 สวัสดีครับไอ้เตี้ยศิวราแป๊กไม่ได้ขึ้นพบตบยังไงมันก็ได้ขึ้นนะครับไม่เป็นมันวางตัวไว้อยู่แล้วบทบาทยิ่งกว่าผู้บัญชาการตำรวจชาติอีกนะไอ้จักรทิพย์ฮะชัยจินดาเนี่ยนะถูกไอ้ศิวราบทบังหมดรู้สึกสองคนนี้จะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ดูท่าทางไอ้ศิวรานี่ยิ่งดูรู้สึกราศีเฮียออกขึ้นทุกวันก็คงอย่างนั้นก็คงหมดแล้วนะครับครับผมก็ปิดเครื่องกันแล้วนะครับก็เตรียมปิดตานอนกันได้นะครับอีกไม่เกินนาทีนึงมีอะไรจะตบท้ายตบตูดเพิ่มเติมไหมครับหนุ่มเอาคนคุณยังบัดเขาบอกคุณพูดเยอะมากพูดอีกหน่อยก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่ว่าต่อไปนะครับวิธีการต่อสู้จากบางท่านที่เคยต่อสู้ในรูปแบบของการม็อบนะครับต่อสู้แบบม็อบนั่นแหละนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนนะครับหาวิธีการต่อสู้แบบใหม่เพราะแบบม็อบเนี่ยยังไม่สามารถต่อสู้ได้หรือในกระบวนการแบบเลือกตั้งก็ไม่สามารถที่จะทําได้หรอกครับอยู่ภายใต้กฎหมายแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าเขาจะให้มีการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเขาไม่เปิดโอกาสนะครับเขาไม่เปิดโอกาสให้คุณได้เลือกตั้งหรอกนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเปิดโอกาสให้คุณได้เลือกเขาก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เขาตีกรอบไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกหรือว่าส.ส.คุณก็เข้าทางเขาหมดนะครับไม่มีโอกาสที่จะชนะและไม่มีโอกาสที่จะสถาปนาอำนาจของประชาชนได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะล็อกไว้หมดแล้วเท่ากับว่าคุณไปเล่นในกฎกติกาของเขาทำให้เขามีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นการที่คุณยิ่งลักษณ์เขาออกมาข้างนอกก็หมายว่าเขาออกมาพ้นจากเงื้อมมือของเผด็จการแล้วนะครับเพราะงั้นจะต่อสู้รูปแบบไหน
ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันกับอีกหลายๆส่วนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนระบอบนี่มันไม่ใช่ว่าธรรมดานะครับไม่ใช่เปลี่ยนเหมือนทุกครั้งที่รอเลือกตั้งแล้วไปเลือกอะไรลักษณะนี้มันไม่ใช่นะครับตอนนี้บทสรุปสุดท้ายแล้วคือต้องล้มนะครับล้มเพื่อตั้งสถาปนาอำนาจของประชาชนใหม่ครับเพราะระบอบอะไรทุกอย่างของมันพังทลายนะครับมันใช้ไม่ได้แล้วระบอบศาลระบอบอะไรมันเป็นศาลส้นตีนแล้วนะครับเพราะงั้นเราจะไม่เอาศาลแบบเก่าแล้วนะครับเราจะเอาศาลใหม่ที่มีความยุติธรรมจริงๆนะครับแล้วก็เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยอันมีอย่างทุกวันนี้นะครับอันมีนะครับอันมีเฮียเป็นประมุขครับ ครับผมคุณ112ว่ายังไงเอ่ยคือถ้าเป็นสมัยโบราณเขาบอกว่ายิ่งรักก็ดำดินครับเหมือนอะไรนะขอมดำดินเหมือนขอมดำดินเจอกับพระร่วงขอมดำดินไปแล้วนะเป็นขอมดำดินไปแล้วยิ่งรักเนี่ยหายดำดินไปแล้วส่วนการต่อสู้ก็ผมมองว่าตอนนี้สถานการณ์มันเคลื่อนไปอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้มันเคลื่อนไปอีกจุดนะจุดที่จะมารอม็อบจะมารอเลือกตั้งมันจบไปแล้วนะครับตอนนี้คุณต้องสู้ด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่ทีเนี้ยจะสู้อย่างไรเนี่ยเราก็ไม่ใช่คนฉลาดที่จะไปบอกทุกคนว่าต้องสู้อย่างนั้นสู้อย่างนี้นะครับเราต้องรวมสติปัญญาพวกเราทุกคน มาช่วยกันคิดว่าใครอยู่ตรงไหนควรจะสู้อย่างไรอันนี้ช่วยกันคิดนะครับแต่ว่าจุดที่เราร่วมกันตอนนี้ก็คือว่าอันดับแรกที่สุดหรือจุดเริ่มต้นที่ร่วมกันที่สุดก็คือว่ามันอยู่ที่หัวใจพวกเราต้องสู้ด้วยกันครับส่วนวิธีการก็ช่วยคิดครับสวัสดีครับคืนนี้ใช่ครับครับก็สำหรับรายการของเราต้องดุงก็ต้องขอลาพี่น้องทุกท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพวกเราทั้งหมดก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ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 ไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยThank you.